รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมอร์นายทีวีร่วมกับมอจิโต้เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอรายการแดนเนรมิตสนับสนุนโดย Mitsubishi Atra ก็เลยจะบอกคุณผู้ชมว่าเวลาหัวร้อนนี่ดีค่ะสวยนานขนาดนี้เนี่ยทำหรือเปล่าคะทำแต่นานแล้วครั้งเดียวตอนสร้างบ้านแขกรับเชิญของผมในวันนี้ครับเธอโด่งดังมาจากโลกโซเชียลครับเธอมีความสามารถหลายอย่างครับทั้งร้องเล่นเต้นระบำเธอเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวในเยอรมันที่สำคัญครับเธอเป็นคนสวยสวยถึงขนาดว่าพี่ตั๊กมยุราและตินาคริสติน่ายังต้องอึ้งในความสวยเหมือนของเธอด้วยครับเธอจะมาพูดคุยแบบเจาะลึกทุกเรื่องราวทั้งที่สวยงามแบบซินเดอเรลล่าและดราม่าเศร้าเคล้าน้ำตายิ่งกว่าละครเธอคือคริสติน่าป๊อปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบอกเลยครับว่าเหมือนจริงๆขอบคุณมากเหมือนพี่ตั๊กมากค่ะผมต้องขอถามก่อนเลยดีกว่าว่าคริสติน่าป๊อปเนี่ยมาได้ไงครับลองสังเกตหน้าดูดีๆนะคะคุณต่ายจริงๆแล้วไม่ได้เหมือนพี่ตั๊กคนเดียวนะบางช็อตเนี่ยเหมือนคริสติน่าอากิระมากมากปกติถ้าเราไม่แต่งเป็นตัวเป็นพี่ตั๊กเนี่ยนะคะเราก็จะดูเหมือนคริสติน่ามากแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนฝูงของเราเนี่ยก็จะเรียกเราว่าตินาตินาอะไรอย่างเงี้ยพอตินามาเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเรียกตินาก็เป็นคริสติน่าไปแล้วกันแต่งเป็นพี่ตั๊กนี่นานแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก4 5 6เดือน7เดือนนี่เองแต่เปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนมากถามว่าคิดว่าตัวเองเหมือนมายุราไหมเหมือนพี่ตั๊กไหมเนี่ยตอนแรกก็ไม่ทราบแต่เผอิญว่าเราชอบแสดงไงแสดงเป็นบทนั่นบทนี้ก็เลยแต่งให้เป็นพี่ตั๊กมายุราเผอิญว่าใช่เลยใช่เลยหน้าใช่เลยเหมือนเลยแล้วก็หลายๆคนถามนะว่าไปทำหน้าหรอหมดไปกี่ล้านล่ะที่จะทำหน้าให้เหมือนพี่ตั๊กเชื่อไหมว่าในหน้าทั้งใบหน้าเนี่ยมีจมูกอย่างเดียวเนี่ยที่ทำทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ทำลูกตาอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นหน้าของเราเองกำลังจะบอกผมว่าสวยธรรมชาติใช่หน้าอย่างเราเนี่ยนะไปเดินตลาดเนี่ยก็ไม่อายแม้เราสวยมาตั้งแต่เด็กนะทางบ้านเปิดรับยอมให้เป็นแบบนี้ไม่เลยแล้วทำไมเราถึงยังเป็นแต่งเป็นผู้หญิงได้ยังอะไรได้ด้วยสังคมในสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้มันต่างกันมากเลยนะต้องยอมรับว่าเด็กสมัยนี้ที่เป็นเพศที่3จะโชคดีเพราะสังคมมันเปิดกว้างแค่เดินนะกับเขาเป็นสาวประเภท2คนนึงแต่ก็เขาไม่ได้แต่งหญิงอ่ะก็ตุ้งติ้งเดินกับเขาเฉยๆคือเรื่องของเราไปซื้อของหน้าปากซอยเดินกับเขาบ้านเดินคู่กับเขามาแค่นั้นพ่อเห็นเชื่อมาพ่อตีซะแบบว่าเนื้อแตกเลยอ่ะรับไม่ได้อันนี้คือเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทำให้เราต้องไปสมัครเป็นนางโชว์ที่ทิฟฟานี่จะบอกว่าเลยนะความใฝ่ฝันของสาวประเภท2นะในสมัยยุคนั้นเนี่ยอาชีพของสาวประเภท2เนี่ยน้อยที่สังคมจะเปิดโอกาสให้เราทำงานนางโชว์เราคิดว่าจะทำอย่างไรให้ครอบครัวเรารับได้ก็ทำให้เราดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวยอมรับให้ได้เพราะเอิญว่าพี่เนี่ยเป็นลูกคนกลางลูกคนโตเป็นผู้ชายพ่อดีใจมั้ยพ่อแม่ดีใจอุ้ยแบบว่าลูกชายโอ้ยนะหัวแก้วหัวแหวนลูกคนที่2เป็นเราแล้วด้วยที่เราเป็นเพศที่3ลูกคนที่สุดท้องเป็นผู้หญิงพ่อรักมั้ยรักลูกผู้หญิงรักลูกคนโตมั้ยรักแต่เราไม่ก็เลยโดนกดดันมาตลอดใช่ก็เลยทำให้รู้สึกวันนึงที่ถึงต้องหาอาชีพละไปในสิ่งที่เราชอบใช่เพราะเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวพาไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้อุ้ยเป็นสาวประเภท2อาจจะเป็นคนแรกๆเลยในยุคนั้นที่สามารถพูดภาษาเยอรมันได้เป็นไกด์แบบโอ้ยฮัลโหลกูเทนทากมาดาดามแมนแฮลเลนอุ้ยแบบว่าดูแล้วเก๋ป่ะทีนี้เราเลยตัดสินใจว่าฉันต้องเป็นมากุเทศก็เลยตัดสินใจไปเรียนตอนนั้นที่ย้ายไปอยู่เนี่ยตั้งแต่อายุ19ตอนนั้นก็คือกำลังจะเริ่มเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปต่อสู้เลยไปเรียนที่นั่นเลยมีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าเหตุการณ์เนาะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องหานะถามว่ามันหาไหมมันก็หาถามว่าตกใจมันก็ตกใจเรื่องของเรื่องมันอยู่ว่านะตอนนั้นเรียนภาษาเยอรมันแล้วได้แล้วด้วยเราก็ไปนั่งอยู่สวนสาธารณะ
บิวอารมณ์ไงอุ้ยตายแบบกินขนมปังกรุบกรุบเพราะว่าอยู่ยันต้องกินขนมปังไงปังแท่งๆยาวๆนะพอเอิญมันก็เสร็จมันก็หล่นนางนกพิราบจ้ะสองผัวเมียบินมาแป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอุ้ยลูกแม่โอ้ตายแล้วนกพิราบเจ้าจงได้อาหารของข้าไปเถอะเพราะฉะนั้นกินสิจ้าลูกอุ้ยกินแบบให้อวบปากอุ้ยกินไปกินไปน้ำกินปุ๊บทีนี้มาเป็นฝูงไงบินมาพับ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 แน่นฟอเพราะฉะนั้นแน่นฟออุ้ยตายแล้วนมปังอยู่ในปากอยากกันนั้นเลยทานเถอะจ้ะเอาของดิฉันไปทานเชื่อไหมเวลาผ่านไปยังไม่ถึง2นาทีเลยตำรวจมาเลยจ้าล็อกนางเลยอุ้ยตายแล้วอะไรคะเขาบอกว่าเธอรู้ไหมว่าเธอให้อาหารนกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทางประเทศเยอรมนีเพราะว่าการที่ให้อาหารนกเนี่ยนกพิราบมากินอาหารเนี่ยพอกินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถ่ายพอถ่ายไปเสร็จปุ๊บมูลของเจ้านกเนี่ยมันก็ยังอยู่ถูกไหมพอเวลาช่วงอากาศแห้งอากาศเย็นมันก็จะชื้นแล้วระเหยอยู่ในอากาศซึ่งพลเมืองของเขามานั่งอ่ะอุ้ยสูดอากาศแบบบริสุทธิ์สูดเข้าไปในปอดมันก็จะเป็นเชื้อโรคทำให้พลเมืองของเขาเนี่ยเจ็บป่วยโอ้เอาซึ้งมากซึ้งปากบ้านเราเป็นแบบบ้านเราอุ้ยตายกินกันเถอะจ้าเอาเอามาเข้ามาจ้าหวัดนกมาจ้ามาเออเราไม่รู้นะเล่ายาวมากใช่เพราะดูจากเหตุการณ์นี้ถ้าทางต้องมีเรื่องมันอีกเยอะแน่นอนเยอะแยะยังมีเรื่องมันอีกเยอะนะครับของคริสติน่าป๊อปนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณคริสติน่าป๊อปกันต่อครับก็น้องก็ไปเจอหนุ่มคนนึง2ปีไม่เคยมีอะไรกันเลยกลัวเขารู้ว่าเราเป็นผีไงเรายังอยู่นะครับกับแขกรับเชิญเรียกว่าพิเศษมากๆสำหรับผมเลยนะครับนั่นก็คือคริสติน่าป๊อปนั่นเองนะครับจริงๆช่วงที่แล้วฟังเรื่องราวที่น่าสนใจไปเยอะนะฮามากอันนั้นแค่น้ำจิ้มค่ะเอาโอเคเดี๋ยวกลับมาก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ไปอยู่เยอรมันตอนแรกจะไปเรียนกะแค่ไปเรียนกับทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้กลับมาเป็นเรื่องราวของความรักใช่เกิดขึ้นยังไงก็น้องก็ไปเจอหนุ่มคนนึงก็ในสถานีรถไฟนี่แหละปิ๊งเลยเห็นปิ๊งเลยโอ้โหหล่อแบบป้าเกิดตอนนั้นอายุเท่าไหร่20ปียังไม่เคยรู้สึกแบบประมาณไปอยู่นั่นก็ประมาณปีกว่าๆเจอตอนนี้เป็นปิ๊งแรกหลังจาก20ปีครั้งแรกก็ต้องแอปแบลแอปแบลเป็นน้องนีแบบว่าทำสนิมสร้อยกุบๆๆเขาก็ชอบสิเออขอเบอร์แรกกันไปตกลงก็เลยได้คบหาค้าสมาคมกันแค่คบค้าสมาคมนะคะพอดิฉันเนี่ยถือว่าดิฉันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเขารู้หรือเปล่าว่าเราแบบไม่ใช่ผีไม่รู้เขาไม่รู้สิแล้วเชื่อไหม2ปีไม่เคยมีอะไรกันเลยเพราะอะไรเพราะตอนกลัวเขารู้กลัวเขารู้ว่าเราเป็นผีไงโอ้กลัวเขารับไม่ได้อ่ะแล้วจริงๆก็มีวันหนึ่งที่ต้องบอกเขาด้วยกฎหมายของประเทศเยอรมันเนี่ยผู้ชายสามารถแต่งงานกับผู้ชายได้เหมือนเปิดเลยใช่เราก็หนึ่งเราก็คิดแล้วล่ะเออเรารักคนคนนี้คนนี้รักเรานะเชื่อไหมเข้าไปถึงบ้านพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาไม่รู้นะว่านางเป็นผีอ่ะเราก็แอปเบาๆแอปเสียงเบาๆเพราะเสียงเราก็ไม่ได้โอ้โหใหญ่มากมายไม่ใช่แบบว่าแหมลำโพงว่าไปเราก็เบาๆกรุบกริบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแอปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนชนีดูอะไรอย่างนี้ดูรักเรื่องต้องบอกเขาเพราะอะไรรู้ไหมเราอยากจะแต่งงานกับเขาไงเขาก็อยากจะแต่งงานกับเราแต่ด้วยกฎหมายของประเทศไทยคุณตายค่ะไม่ได้ให้สาวประเภท2ถือพาสปอร์ตที่เป็นนางสาวถูกไหมคะแม้ดิฉันเนี่ยจะผ่าเรือนร่างจนตั้งแต่อายุ19ปีก็ตามเป็นผู้หญิงแล้วตั้งแต่เท้าจรดหัวเอ้ยเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่ากฎหมายไทยไม่ยอมรับดิฉันก็ต้องถือพาสปอร์ตไทยถูกไหมและในเมื่อเราจะแต่งงานกับเขาเราก็ต้องบอกความจริงก็เลยบอกว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะในวินาทีนั้นน่ะเขานิ่งอ่ะความรู้สึกเราเป็นยังไงตอนนั้นแย่เศร้าแหมจริงๆเราก็รักคนยากนะแต่พอเรารักเขาแล้วเนี่ยความรักนะของสาวประเภท2นี่เป็นอะไรที่รักและรักลึกนะรักลึกและรักจริงแล้วก็หวังว่าเราจะได้อยู่กับเขาเราจะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพราะมันเป็นความใฝ่ฝันของสาวประเภท2ถ้าเราได้แต่งงานมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟคป่ะเพอร์เฟคนะก็คงสมบูรณ์ใช่แต่พอเกิดเหตุการณ์
เขารับไม่ได้เขาร้องไห้แล้วก็คุกเข่าแล้วเขาถามเขาพูดคำแรกเลยว่าทำไมเธอโกหกฉันมาตลอดที่เราคบกันมา2ปีแต่เขาก็ต้องเคิร์นนะต่างคนต่างเคิร์นนะเราได้ถึงขนาดทำร้ายตัวเองหรืออะไรเงี้ยไม่เราจะต้องมีชีวิตอยู่เพราะโลกใบนี้การที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่เราเชื่อว่าเราจะต้องทำให้สังคมยอมรับเราให้ได้ชีวิตต้องดำเนินต่อไปแต่ว่าคนที่โดนทิ้งโดยที่ตัวเองไม่มีความผิดถามหน่อยว่าพี่ผิดอะไรที่พี่เป็นสาวประเภท2เรามีความรักกระเทยเนี่ยเขามักจะพูดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองแต่สิ่งมีชีวิตอย่างเนี้ยที่คิดไปเองอ่ะมันเจ็บเป็นนะดูคำพูดมันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอก็รับเราไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราจะอยู่ทำไมประเทศเยอรมันเราไม่อยากอยู่แล้วขอโทษนะฮะรู้สึกว่าชีวิตเราคงไม่มีความสุขแล้วถ้าเราไม่มีเขาเพราะว่าเรารักเขาการที่เรารักเขามากๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดเขาไม่ได้แต่เขาในวินาทีนั้นเขาตัดเราเหมือนเขาตัดได้เลยนะเขาตัดเราชั่วเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าทำไมเธอถึงโกหกฉันมันไม่ใช่นะเรารักเขาเราไม่ได้โกหกเขาความบริสุทธิ์ใจที่เรารักเขาเรารักเขาจริงๆแต่เขาพูดว่าเราหลอกเขาแล้วเชื่อไหมในวันนั้นนะเราเลิกกันหน้าสถานีรถไฟเขาเดินไปเลยอะเดินไปแบบแล้วเป็นภาพสุดท้ายที่เราเห็นเขาอะมันเศร้านะมันเหมือนกับย่ายน้ำเน่าป่ะจริงๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกแย่ เรารับไม่ได้ที่ว่าเราโดนผู้ชายคนหนึ่งที่รักเราอยู่มาถึง2ปีแล้วอยู่เดินไปอ่ะเดินไปหันหลังไปอ่ะมันไม่ใช่มิวสิกวิดีโอนะโอเคครับโทษค่ะขอโทษนะขอบคุณมากโอเคครับทุกอย่างผ่านมาได้ทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นมาเราได้เข้มแข็งขึ้นค่ะมันเป็นเหมือนขอโทษนะทำให้เราแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็ในวินาทีนั้นตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยเพราะว่าคงมันเหมือนมันพังนะจริงๆแล้วมันเหมือนก็จริงๆมันก็ไม่น่าจะพังแต่ด้วยเรารักเขาไงเราคิดว่าเราคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเลยตัดสินใจกลับเมืองไทยแต่แล้วก็ทำให้เราเจอกับผู้ชายคนที่สองที่มาเปลี่ยนชีวิตของเราใช่ผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตเราในช่วงระยะเวลา2ปีที่เราเจอกับคนนี้คนแรกเนี่ยไปเจอโดยบังเอิญที่ร้านเอเชียช็อปก็จะไปเจอตาเนี้ยมายิ้มให้เราเราก็ไม่เอาสิเราก็แบบเหวี่ยงเปียใส่เราก็เดินหนีเลยอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าเดินข้ามถนนปีนเราก็ตกใจเอ๊ะอีตานี่มาปีนทำไมในเมื่อฉันข้ามทางม้าลายไปอีตานี่อ่ะมันเป็นไปได้ยังไงล่ะไอ้บอกเงี้ยอุ๊ยโมโหอ่ะโมโหอุ๊ยพระเจ้าทําไมต้องให้ฉันเจออีตาแกตลอดเลยไปที่ไหนทั้งที่แฟนเราเนี่ยหล่อมากไปร้านอาหารไทยไปทานอาหารไทยกับเพื่อนก็เจอตานี่จ้ะกําลังเอ๊ะอ่ะอยู่ๆเอ๊ะใครมาจ่ายบินให้อีตานี่มาจ่ายจ้าแถมเอาเบอร์ทิ้งไว้ให้ต่างหากแล้วก็บอกว่าอิชมาร์กดิชภาษาเยอรมันเขียนมาแปลว่าฉันชอบเธอเราก็นึกในใจจะมาชอบฉันได้ยังไงเอ๊ะจะมาชอบเธอจะมาชอบฉันไม่ได้เขียนกลับไปเลยว่าฉันเป็นผีเข้าใจไหมบอกเลยบอกเลยเพราะไม่ต้องการให้เขามาวุ่นวายกับชีวิตเราบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่บอกอิตาลีตั้งแต่แรกเลยจริงๆมันเกิดซ้อนกันใช่ในวินาทีนั้นที่เฮิร์ทที่อยู่คนเดียวแล้วคนนั้นเดินหนีเราไปเราเหมือนเราเคว้งอ่ะเราไม่มีใครนึกยังไงก็ไม่รู้เป็นนึกถึงอีน่าตาแก่เนี่ยลอยขึ้นมาเลยแปลกนะนี่เป็นเรื่องแปลกอย่างนึงก็เลยตัดสินใจโทรไปหาร้องโฮเลยอ่ะช่วยฉันด้วยช่วยด้วยฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันมีเรื่องให้เธอช่วยเชื่อไหมอีตาเนี่ยบึ่งรถมายังไม่ถึง10นาทีบึ่งมารับเราอ่ะที่สถานีรถไฟ แล้วก็มารับเรา ไปบ้านเขาวันนั้นนะคะทั้งคืนนะไม่ต้องหลับต้องนอนค่ะนางร้องไห้นะคะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงตีห้าค่ะร้องตาหูบวมหน้าเละไปหมดเลยอ่ะโอ้นางก็นั่งฟังเราแล้วก็จับมือเรา uh-huh. แล้วก็พูดว่าเธอไม่ต้องห่วงนะ uh-huh. เธอทำใจให้สบาย uh-huh. เธออยากจะพูดอะไรเธอพูดออกมาให้หมด uh-huh. แต่สิ่งที่ฉันอยากจะบอกเธอว่าถ้าคนที่เขาจะรักกันเนี่ยไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรเขาต้องรับได้เหมือนที่ฉันรักเธอ โห
โอ้ยเขาพูดแบบนั้นเลยแต่นะครับตายในวินาทีนั้นอะครับแกอะไรอ่ะแล้วมาบอกรักทำไมซึ่งบอกรักผิดเวลาหรือเปล่าคนอกหักอ่ะว่าคนกำลังจะแบบว่าชีวิตกำลังจะหลอมละลายอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ยังไงฉันก็ตัดสินใจฉันจะกลับประเทศไทยกลับไปเมืองไทยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอะไรนมเน่าแต่ผลปรากฏว่าหลังจากการผ่าตัดปุ๊บเนี่ยพอฟื้นจากยาสลบวุ้ยตายแม่เจ้าหน้าอกไม่มีหายจ้ะกลับอยู่กับแดนเดนมิดนะครับเมื่อกี้เราทิ้งทายไว้นะครับเพราะว่าคุณป๊อปมีเรื่องราวที่กำลังจะพบกับความรักครั้งใหม่ค่ะแต่ก็นั่นเกิดเหตุการณ์ที่คุณป๊อปบอกว่านมเน่าใช่ก็เพราะนมเน่านี่แหละทำให้ถึงตัดสินใจอะไรได้หลายอย่างทำให้ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยก็พอเรากลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมก็อยากจะเปลี่ยนหน้าอกไงด้วยความที่แบบว่าเนี่ยมันคือปัญหาอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ทำศัลยกรรมคือหน้าอกของเราเนี่ยพอมันไปแซะมากๆเอาเข้าเอาออกแผลข้างในก็อาจจะยังไม่แห้งและการที่ใส่ซิลิโคนเข้าไปเนี่ยมันก็คือมีปัญหามันเกิดอาจจะมีการติดเชื้อขึ้นมาด้วยการอาจจะการผ่าตัดของแพทย์หรือว่าการเราดูแลผิวแผลเราไม่ดีก็อาจจะเป็นความโชคร้ายเป็นความโชคดีที่แฟนคนแรกบอกเลิกก็ทำให้เราตัดสินใจที่ว่าเอาหน้าอกเพื่อจะเปลี่ยนใหม่ให้ดูลุกใหญ่ขึ้นให้ดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นใช่แฟนใหม่เลยก็เลยตัดสินใจเอาหน้าอกออกแต่ผลปรากฏว่าหลังจากการผ่าตัดปุ๊บเนี่ยพอฟื้นจากยาสลบวุ้ยตายแม่เจ้าหน้าอกไม่มีหายจ้ะนมหายจ้ะรู้ไหมว่ามันเราก็ไม่ทราบมาก่อนว่าข้างในเรามีปัญหาเรื่องของเรื่องมันเป็นหนองเลยนะอยู่ข้างในใต้ซิลิโคนอีกทีนึงนี่กี่ปีครับที่anyway ปีต่อปีก็มาเมืองไทยก็เปลี่ยนเกือบทุกรอบอ่ะ9ครั้งอ่ะทำหน้าอกทั้งหมด9ครั้งอ่ะจริงๆไม่แล้วมันไม่คุณไม่ไม่มีความสุขไงเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะแปลงเพศมันแปลงได้ครั้งเดียวไงก็เลยหน้าอกนี่แหละมันเป็นเหมือนเสพติดเลยมันก็ไม่เชิงนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่พอใจมั้งมันอาจจะเป็นข้อเสียของเราคือทุกครั้งไม่ได้มีปัญหาเสมอไปเกิดจากความไม่พอใจของเราถูกต้องแล้วปัญหาเกิดจากตัวเราเองอาจจะเป็นว่าหมอแซะเนื้อเนี่ยจริงๆเนื้อมันต้องได้การพักผ่อนนะบางคนนะผ่าครั้งเดียวอยู่15ปีก็ยังไม่แซะออกเลยนี่แซะแล้วแซะอีกแซะเหมือนไอ้เนี่ยพ่นดินอ่ะแซะมันก็เป็นคีย์รอยเป็นแผลข้างในอาจจะแผลไม่แห้งแล้วซิลิโคนที่ใส่เข้าไปอาจจะมีการเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นความผิดของหมอหรือของเราใช่มันก็เกิดเป็นหนองอยู่ข้างในโดยที่ไม่รู้ตัวต้องเอาหน้าอกออก8เดือนน่ะแล้วคิดดูว่าระยะเวลา8เดือนน่ะอกหักกลายเป็นแมวนมเน่าไม่สิสวยโอ้โหนั่นยิ่งสวยกว่าเดิมเพราะอะไรมันเขาไม่มีนมแล้วไงก็ไม่มีก็ต้องไม่มีแบบผมยาวถึงพื้นขนาดนั้นผมยาวไม่แล้วคุณก็คือแบนๆไงโอ้ก็แบนๆนะก็ต้องซื้อฟองน้ำมาใส่เหมือนตอนเราเป็นสาวๆไงจริงๆแล้วอยากบอกว่าโอ้นั่นเครียดมากจะบอกว่าการที่เป็นสาวประเภท2เนี่ยจริงๆนะสำคัญที่สุดคือหน้าอกนะเพราะมันจะทำให้เรามั่นใจมากกว่าไอ้เรื่องแปลงเพศใครจะเห็นล่ะเราไม่ได้มาอยู่มานั่งถกให้เขาดูใช่ไหมแต่จะอกเราสามารถเกาะอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นแบบอู้เห็นมาเดินล่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะทีนี้มันไม่มีแล้วยังไงช่วงนั้นก็กลายเป็นเรียบร้อยมันก็ไม่เรียบนะแต่ตัวรัดกุมก็ต้องรัดกุมกรุบกริบเราก็เลยต้องใส่ฟองน้ำแปะกันเข้าไปสีดันกันเข้าไปพอนมเน่าก็เกิดทำให้เกิดเหตุการณ์แบบตัดสินใจได้หลายๆอย่างนี่คืออะไรนี่ตานี่ไงล่ะตาแกจำได้ไหมโทรมาเลยเธอเป็นยังไงทำไมหายไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ห่วงเราช่วยเหลือแต่เราไม่เคยไปขอเงินเขานะเพราะว่าครอบครัวเราก็อยู่ในระดับที่มีฐานะพอควรคิดว่าเอ๊ะคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแต่ทำไมเราเขาจะต้องมาดูแลมาห่วงใยมันถึงได้แตกต่างกันไงความรักเขาบอกมีสองประเภทจะเลือกอยู่กับคนที่เรารัก
หรือเลือกจะอยู่กับคนที่เขารักเราสองอันนี้มันไม่เหมือนกันนะอันไหนแฮปปี้กว่าคนที่เขารักเราสิแฮปปี้หลายคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะก็อาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณคริสติน่าป๊อปกันต่อครับในช่วงจาวเนลมิดวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาชิมซูชิที่ Yellow Tail ซูชิบาร์นั่นเองครับที่ V Hotel ชั้น4ตึก YTSB ครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับเชฟสุดหล่อของผมแล้วนะครับคุณโยจิคิตายามะนั่นเองครับโกบังวะผมบอกว่าแล้ววันนี้ครับผมจะมาหาทำเมนูเด็ดนะครับส่วนปลาที่จะใช้นะครับเป็นส่วนผสมในวันนี้ครับก็คือปลา Yellow Tail นั่นเองครับกับเมนูที่ชื่อว่า The Yellow Tail Roll นั่นเองครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาเริ่มทำกันก่อนเลยแล้วกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ Yellow Tail Roll นั่นเองนะฮะตอนนี้ผมได้เรียนรู้วิธีการทำเรียบร้อยแล้วครับส่วนจานต่อไปเนี่ยจะเป็นฝีมือของผมเองนะครับเอาละครับก็เรียกว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาชิมนะครับอร่อยมากครับต้องบอกนะครับด้วยความสดของปลานะครับแล้วก็ซอสนะฮะที่มีความหอมแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆนะฮะแต่สำหรับที่นี่ครับเขาบอกเลยนะครับว่าปลาที่นี่นะครับทั้งหมดครับมาจากตลาดสึกิจินั่นเองครับและที่สำคัญนะครับเขาบอกว่ามาส่งที่นี่อาทิตย์ละ3ครั้งครับเรียกว่าจะทานที่นี่หรือไปทานที่ญี่ปุ่นเนี่ยรับรองครับว่าความสดไม่แตกต่างกันแน่นอนนะฮะและสำหรับวันนี้ครับนี่ครับคือจานเนรมิตของผมนั่นเองนะครับชีวิตของคริสติน่าป๊อปนะครับยังมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้เยอะมากครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับคงไม่จบแต่เพียงแค่นี้แน่นอนนะเราต้องมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้ากับแดนเนลมิดของเราครับครับผมกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับ5 ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนท์ทีวีครับวันนี้ครับผมแล้วก็คุณคริสติน่าป๊อปแล้วก็ต้องลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้ามาเจอกับเรื่องราวเด็ดๆของเธอที่ไม่หยุดแต่เพียงแค่นี้แน่นอนครับสวัสดีครับคือถ้าอยู่ดีผมแบบมานั่งอยู่เจอมองคุณเนี้ยผมก็ต้องนึกว่าเป็นพี่ตั๊กอันแน่นอนแต่งงานมากี่ปีครับไม่อยากพูดถึงเลยอ่ะดิฉันอ่ะเหมือนผู้หญิงทุกอย่างเวลาผู้ชายไปถ่ายเนี่ยเหมือนทำให้แบบเพี้ยนผมอยากรู้ว่าชื่อจริงของคุณเนี่ยชื่ออะไรนายศักชัยเหลืองอาราม